ครับมาดูอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องของ vivo v5 plus นะครับสำหรับตัวบรรจุพัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาก็จะพบกับตัวเครื่องนะครับสรับตัวเครื่องที่มีมาให้ก็อยู่ในกล่องนะครับก็สวยงามนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสีทองนะครับบอดี้นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆภายในกล่องก็มีมาให้ตามมาตรฐานนะครับ สับก่องเล็กเนี่ยก็จะมีมาให้นะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะเป็นสาย usb นะครับก็จะเป็นสายไมโครนะครับส่วนหูฟังก็จะเป็นแบบอินเดียนะครับเป็นสมอลท็อกแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ขณะที่วอลชาร์ตนะครับก็จะเป็นวอลชาร์ตเป็นมาตรฐานนะครับสามารถเสียบเต้าบ้านเราได้สบายนะครับซึ่งการรองรับการชาร์จก็จะรองรับตัว 5V โวลต์กับ9โวลต์นะครับเป็นฟาชาร์ต เช่นเดียวกับ V3 Max นะครับสเปคเดียวกันส่วนอุปกรณ์เสริมกล่องนี้จะเป็นเคสนะครับกับตัวฟิลม์มกันรอยนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะครับเนื่องจากต,ติดจุดติดจดดุดจีนด้วยนะครับก็วพวกเคสต่างๆก็อาจจะหายากนิดหนึ่งแล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็เข็มจิ้มถาดซิมนะครับ ครับก็มาดูบอดี้ของ vivo v5plus นะครับตัวจริงกันเลยละกันนะครับสำหรับดีไซน์ของ vivo v5plus ก็จะคล้ายคลึงกับ v5 นะครับก็คือจะเน้นความโค้งบนของตัวเครื่องนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มโฮมครับที่สามารถกดได้นะครับแล้วก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่หน้าจอเนี่ยขนาดอยู่ที่5.5นิ้วนะครับความเอียดที่ Full HD ซึ่งการแสดงผลก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ขอบ หรือ B ีเซลเนี่ยค่อนข้างแคบซะด้วยนะครับก็สามารถาเล่นเกมหรือดูหนังได้อย่างเต็มตานะครับสำหรับด้านบนก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็กล้องหน้าความละเอียดที่20ล้านพิกเซลแล้วก็8ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนคู่นะครับขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางมากครับบางจริงๆนะครับแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อต่างๆตามมาตรฐานนะครับจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับเป็นพอร์ต 3.5มิลิเมตรนะครับสำหรับเสียบหูฟังแล้วก็ตัวไมโคร USB แล้วก็ลำโพงหลักนะครับสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ไมโคร SD นะครับขณะที่ด้านหลังเนี่ยตัวบอดี้นะครับจะ,จะเป็นวัสดุโลหะทั้งหมดนะครับซึ่งจะให้ฟิลลิ่งพรีเมียมนะครับแล้วก็ดูทนทานนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก vivo v, v นะครับตรงที่มันไม่ได้มีอะไรเคลือบเลยนะครับก็เป็นผิวโลหะนะครับผิวๆเลยมีโลโก้ vivo ด้านหลังนะครับแล้วก็กล้องความละเอียดที่16ล้านพิกเซลตัวนี้คล้ายกับสมาร์ทโฟนรุ่นอะไรแบรนด์อะไรก็ขอละในที่ให้เข้าใจกันนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดีไซน์ขนาดอะไรออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมราคานะครับ สามารถจับมือเดียวได้ครับแล้วก็สามารถพิมพ์มือเดียวอะไรต่างๆได้นะครับสําหรับคนที่มือใหญ่พอนะครับครับมาดูในด้านของซอฟต์แวร์นะครับสําหรับ vivo v 5 plus นะครับก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android 6.0นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะครอบบน f a n t a s os 3.0นะครับแน่นอนครับหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าสักเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกับเมนู setting นะครับ ตอนแรกเนี่ยอาจจะใช้ยาดนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าผมเคยชินแล้วละ่ะเพราะว่าเห็นแบบนี้มาแทบทุกรุ่นเลยนะครับในหน้าจอ a เ p า e โฟนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ตัว Security Patch ก็จะเป็นของเดือนธันวาคมนะครับสำหรับตัวชิปโปร่ผลเนี่ยก็ใช้ Snapdragon 625นะครับแรม 4GB กิกรอม64 ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้อัปเดตรอมแก้บัคหรือเพิ่มฟีเจอร์มาเรื่อยๆนะครับในหน้าของแรมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าแรมเนี่ยกิกนะครับแล้วก็เหลือใช้จริงก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่ตัวสโตรจเนี่ยก็ให้มาที่64สนะครับสามารถใช้งานได้จริงประมาณ 51G กิกที่เหลือจะเป็นพวกซิสเต็มแล้วก็พวกอแอประบบนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม m i โคร SD Guard ได้สูงสุดที่256นะครับแล้วก็สามารถใช้งานพวก USB OTG ได้ตามปกติเมนูการใช้งานต่างๆก็ตามที่คุ้นเคยกันดีนะครับก็ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวเต็มๆให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับ